ชีวิตมันช่างเศร้าเสียเหลือเกินอยู่ในยุคไหนๆก็มีแต่การล่ามีแต่การจับทั้งนั้นโอเคนะครับกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกม PixARK อีกเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมกะจะไปจับเจ้าไอตัวฟ้านั่นนะครับนะไอพิกชี่นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาจับมันนะครับโดยการใช้เบอร์รี่ในการจับนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าไอพิกชี่นี้นะครับนะก็โอเคนะครับในพาร์ทก่อนนะครับที่เราไปจับเจ้าโดโดมานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะจะเก็บเจ้าโดโดเอาไปทำอะไรวะคือแบบโดโดมันน่าจะให้ไข่ได้อย่างเดียวปะนะมันน่าจะให้ไข่ได้อย่างเดียวแล้วก็สามารถเอาไปปลาได้ด้วยครับผมเอานี่มันปล่อยนี่ว่ะกดขี้ขวามันเหมือนว่ามันจะสแกนนะครับนะเนี่ยกดแบบเนี้ยนะกดแบบนี้มันเหมือนว่ามันจะสแกนนะครับโอเคนะครับภารกิจที่มันให้เราทำนะครับก็คือว่าให้เราหาดินเป็นจำนวน10ก้อนนั่นเองนะครับก็ดินหาง่ายๆนะครับแค่ขุดแบบนี้นะครับก็ได้แล้วนั่นเองนะครับ10ก้อนหาไปครับผมเดี๋ยวเราเอาสัก15นะครับน่าจะโอเคครบ10แล้วครับผมแล้วเราก็เอาเควสไปส่งเลยนะครับส่งได้ไหมอันนี้มันส่งยังไงผมมี17อ๋อโดยการใช้ Stone Pickaxe ในการขุดนั่นเองนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมขออัพอินแกรมก่อนละกันนะครับดีว่ามันสามารถอัพได้ยังเดี๋ยวผมอัพไอที่6นี่ก่อนด้วยอัพได้แล้วครับผมใช้หินในการทำนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องมีหินนะครับในการคราฟเจ้า Stone นะครับอยู่ไหนว่าอันนี้คือขาดล็อก2แล้วก็ขาดไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องหาหินก่อนไอเจ้าโดโดก็อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราขุดไอเจ้านี่ไปก่อนแล้วกันโอเคครับมันคือฟินนั่นเองนะขุดฟินไปครับผมโจะ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 โอเคครับผมขุดไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเอามาสัก20ก้อนน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าเราจะฟินมันเอาไปทำพวกลูกธนูได้ด้วยนะก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับนี่ผมอยากจับเจ้าแรปเตอร์มากเลยนะแบบเห็นแล้วมันแบบน่ารักนะครับเจ้าแรปเตอร์โอเคเดี๋ยวเราอัพมาเป็นพลังโจมตีดีไหมเอาเป็นพลังโจมตีแล้วกันนะครับ120พอแล้วก็สเตมิน่าแล้วกันโอเคครับผมตอนนี้สเตมิน่าของเราแป๊บนึงนะขออนุญาตปรับไมค์ก่อนครับตอนนี้นะครับสเตมิน่าของเรามี120ครับผมโอ้โหไอ้เจ้าไทเซราทอปเดี๋ยวค่อยมาจับแล้วกันนะคือมันต้องขี่ได้ประมาณเลเวล30นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้ไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวขอตัดด้านนี้แล้วกันว่าไงเจ้าเพตาโลดอนนะครับแหมลืมเรียกว่าลืมชื่อนะโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยจับมันนะครับผมเดี๋ยวเราวิ่งหาหินก่อนนะครับไม่รู้ว่าหินมันอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่แถวๆรอบๆนี้นะครับหินไอ้นี่ผมจับรอเลยเนี่ยจับรอได้เลยโอเคทามมิ่งเลเวล13ครับไอ้เจ้าพิชี่นี้พักชี่โอเคเราจับไปเลยก็ได้เดี๋ยวเราต้องคราฟสโตนด้วยนะครับไม่รู้ว่าขุดข้างล่างไปนี่มันจะเจอไหมนะมันจะเจอแบบพวกหินพวกอะไรอย่างงี้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคครับผมอีกครั้งหนึ่งก็สามารถจับมันได้แล้วนั่นเองนะครับแค่ครั้งเดียวครั้งนี้ก็สามารถจับมันได้กด E ให้ได้ไหมยังไม่ได้ครับผมรอก่อนครับตอนนี้เรียบร้อยครับตอนนี้เราได้เจ้าพิชี่มาแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องคล้ำอานขี่ก่อนนั่นเองนะครับถึงจะขี่มันได้นะแล้วไออานมันผมยังไม่ได้อัพอินแกรมมันแน่ๆเลยนั่นไงโอ้เราจับเจ้าพาราเซอร์ได้แล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเราค่อยจับแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนหน้าว่ามันจะใช้อะไรคราฟบ้างนะครับสำหรับเจ้าอานพาราเซอร์เราสามารถคราฟได้แล้วนะครับไอ้นี่เราก็คราฟได้โอเคคราฟมาเลยตอนนี้เรามีสัตว์ขี่แล้วนะครับไอ้เจ้าโดโดมันขี่ไม่ได้ไงเจ้าโดโดมันขี่ไม่ได้แล้วเราก็เอาเบอร์รี่ให้มันด้วยครับผมเบอร์รี่ฟ้าแล้วกันตอนนี้เรามีสัตว์ขี่แล้วครับมันเลเวลประมาณเท่าไหร่นะเลเวลอยู่ที่13ครับผมพลังโจมตีอยู่ที่105ครับผมเลือดอีก103นั่นเองนะครับนี่เลยกัดแบบกระต่ายนี่เราตัวแตกเราสามารถเก็บเลเวลมันได้นะครับแต่คือแบบเลเวลมันค่อนข้างที่จะแชร์น้อยนะครับนะก็ใครที่อยากจะสัตว์ให้มันเพิ่มไวๆนะครับผมแนะนำว่าให้ไปเขาเรียกว่าปรับเลเวลมันดีกว่านะครับในการแชร์นะครับ exp ปรับไปสัก3อะไรอย่างงี้นะโอเคขึ้นไปครับผมไม่รู้ว่าจะเจอหินป่ะนะโอ้นั่นไงผมเจอแล้วลงไปโอเคเดี๋ยวเราเอาหินมาสัก10นะครับเดี๋ยวเราต้องคราฟเรียกว่าขวานแล้วก็ต้องคราฟสโตนพิกแอคด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอามาสัก2ก่อนนะครับแล้วเราก็จะตัดไม้เราตัดมายังวะตัดมาแล้วดิไม้เรามีโอเคไม้เรามี9ขุดมาก่อน จึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยตอนนี้เราได้มาแล้วคาบไปเลยอันนี้เก็บไว้เอานี่มาเอ้าเรามีแล้วนี่หว่าอ๋อเรามีอยู่แล้วนี่โอเคผมก็จำไม่ได้เลยไม่ได้อัดนะครับไม่ได้อัดนาน 2-3-4 วันนี้นะโอเคใครที่ชอบซีรีส์ Ark Pixel นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราตัดต่อเลยนะครับโอเคแค่นี้เราก็สามารถเอาดินได้แล้วนั่นเองนะครับนี่ได้แล้ว2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยครับตอนนี้เควสเราเสร็จแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราไปส่งเควสก่อนครับโดยการกดที่ขวาวิ่งรัวไปแบบนี้เป็นไงวิ่งโคตรรัวชนกระต่ายไปเดี๋ยวไม่ชนว่ะโอเคแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวสเตมิน่ามันจะหมดก่อนนั่นเองเพราะว่าสเตมิน่าหมดแล้วมันจะเหนื่อยนะครับนะวิ่งไปครับผมเราว่าวันนี้ผมกะจะสร้างบ้านอยู่เนี่ยแล้วเรามีสัตว์อยู่2ครับตอนนี้เรียบร้อยครับเราได้กล่องขวัญมามีอะไรอยู่ข้างในไหมว่ามีเป็นไอ้นี่ว่ะใบอะไรวะเนี่ยใบอะไรไม่รู้เหมือนกันนะนี้ใครที่รู้ว่ามันคืออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องสร้างบ้านก่อนนะครับด้วยการใช้ไม้เหรอมันจะคุ้มไหมบ้านไม้น่าจะดีนะโอเคบ้านไม้ก็ได้ครับผมบ้านไม้ก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องตัดไม้เยอะกว่านี้นิดนึงนะเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนละกันนะครับขี่เจ้านี่ไปเพราะว่าขี้เกียจวิ่งนะครับโอเคตัดไม้นะครับผมวันนี้กะอยากจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยเลเวลเราเลเวล11แล้วครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้ไอ้นี่ครับแล้วมันจะสามารถวางได้หรือเปล่านะอันนี้ที่รีสปาวพอยต์อ๋อที่รีสปาวพอยต์นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราลองมาคราฟมาสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันลองดูว่ามันจะวางในน้ำแล้วมันจะลอยไหมไม่ลอยครับมันคือมันวางในน้ำไม่ได้ผมอยากได้แบบบล็อกที่มันวางในน้ำน่าจะเป็นบล็อกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่ามันจะเป็นบล็อกนี้หรือเปล่านะไม่ได้อีกครับผมอันนี้คือมันวางแบบไหนว่าหลังคาบ้าอะไรอย่างเงี้ยก้อนนี้มันไม่สามารถวางได้วางได้แต่ไอ้เจ้าโต๊ะนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตดูก่อนนะว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับในการคราฟที่ลอยแบบนี้น่าจะได้หรือเปล่ามันใช้หลังคาแทนได้ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยรู้สำหรับเกมนี้เท่าไหร่ใครที่รู้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันบอกนะครับนะน่าจะเป็นหลังคาครับอันนี้คือผมอยากต่อแบบกลางน้ำเป็นบล็อกอะไรแล้วก็เอาบล็อกได้ดิโถนี่เอาบล็อกต่อได้โอ้โหผมลืมไปเลยว่ามันเอาบล็อกต่อได้นั่นเองนะครับต่อไปแต่ว่ามันคือถ้ามันต่อมันต้องแบบเนี้ยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรคือมันต่อแบบนี้ไม่ได้ไงเนี่ยเอาได้นี่หว่าต่อไปเลยปึ๊บเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านตรงนี้แหละครับผมเดี๋ยวเราทำที่ก่อนนะเราต้องขุดดินเยอะมากนะครับในการสร้างบ้านโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขุดดินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นโล่งๆเลยนี่ครับผมต้องขุดใช้เยอะครับต้องใช้เยอะมากสักประมาณกองหนึ่งน่าจะโอเคครับผมกองหนึ่งน่าจะโอเคนะกองหนึ่งได้อยู่ครับแล้วก็ขุดไปเลยมันมีเควสอะไรให้รับอีกไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะไม่สามารถรับได้แล้วครับแบบนี้โอเคเอาสักกองหนึ่งครับผมแล้วเราก็จะสร้างกำแพงรอบๆแทนนะครับโอเคครับตอนนี้เรามีอยู่7นะครับนะต่อไปในน้ำมีอะไรโอ้โหมีเจ้าปลามีปลาอยู่นะครับไม่สามารถต่อแบบนี้ได้วะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องยืนต่อนะครับแบบนี้โอเคปึ๊บโอเคโชว์อ๋อมันต่อให้เลยดีกว่าแบบถ้ามันเห็นบล็อกกันแล้วมันจะต่อให้เลยนะครับต่อก่อนต่อมาชึบฮึบโอเคต่อมา2เลยครับอย่างนั้นแหละทำดีฮึบโอเคแล้วก็อีก2นะครับตรงนี้คือว่าดินโดนน้ำกับดินไม่โดนน้ำนี่มันแตกต่างนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราขุดต่อครับผมตรงนี้ไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกลางน้ำกันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราขอทำที่ก่อนจับกระต่ายด้วยเลยแล้วกันไหนๆก็มาละจับเลยนะเอาซะอีกกองหนึ่งนะมันน่าจะโอเคชึบชึบอ๋อตัวนี้ก็มีหินนี่หว่าคือว่าถ้าเราขุดไปข้างล่างมันก็จะมีหินนะผมว่ามันก็น่าจะมีเหมือนกันอึบอึบอึบโอเคครับผมครบแล้วตอนนี้ถ้าใครงงๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามุมกล้องเกมนี้รู้สึกผมก็รู้สึกงงๆมึนๆตึ๊บๆเหมือนกันนะหนักแล้วหนักแล้วนี้โอเคอึบ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 แล้วก็ไล่ตั้งแต่นี้มาเดี๋ยวไอ้นี่ไม่เท่ากันโอเคสร้างต่อครับทีละสองบล็อกรอยมาฮึบฮึบฮึบเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อมันสามารถสร้างเร็วได้ด้วยนะเหมือน Minecraft เลยครับผมเกมนี้ก็มีความคล้ายอยู่เยอะนะครับแต่ว่ามันเหมือนว่าเปลี่ยนเป็นพิกเซลแล้วก็ให้เราสามารถจับไดโนเสาร์ได้นั่นเองนะครับโอเคกดปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งเนี่ยแค่นี้น่าจะพอก่อนนะอยู่แบบเล็กๆไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราต้องสร้างกำแพงด้วยนะสร้างกำแพงรอบๆนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ากำแพงเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรในการคราฟนั่นเองนะครับก็กำแพงมันจะมีไหมกำแพงถ้าจำไม่ผิดมันต้องใช้ดีคราฟป่ะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่คราฟดิเขาเรียกว่าต่อเป็นแบบอย่างหลังใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมขออนุญาตดูก่อนนะครับว่ามันใช้อะไรนั่นเองนะครับอันนี้คือประตูอันนี้เมจิคาเพดหลังคาอันนี้ไม่ใช่นี่ไงอันนี้คือกำแพงครับอันนี้คือกำแพงแต่ว่ามันเหมือนว่ามันต้องวางอันนี้ก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอคราฟไปเจ้านี่ก่อนแล้วกันเรามาดูกันนะครับว่ามันจะวางได้หรือเปล่าเราดูกันนะครับไอ้กำแพงนี่มันจะได้ไหมนี่คือดินหรือเปล่าดินไม่สามารถวางได้ครับอันนี้ถ้าเราวางนี้ไปอ๋อคือว่ามันต้องใช้อันนี้ต่อเหรอโอเคเข้าใจแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาคราฟอีกสัก2อันแล้วกันดูดีว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโอเคครับผมใช่ก็เดี๋ยวคราฟมาเยอะๆเลยนะคือว่ามันต่อเป็นกำแพงนั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวนี้52น่าจะโอเคนี่ครับผมบ้านของเราต่ออีกฮึบไอ้นี่ต่อได้ด้วยเหรออ๋อเป็นดินเหมือนกันครับผมโอเคมีอยู่43น่าจะโอเครอบๆไปก่อนเลยเดี๋ยวเราทางนี้เดี๋ยวเรากำแพงไม่ได้ตรงนี้ต้องต่อก่อนนี่คือบ้านของเราครับผมเอาแบบตรงนี้หน่อยเฮ้ยไอ้เจ้าเพตาโรดอนมาไหมเนี่ยโอเคเราขุดไปหน่อยครับรอบๆขุดรอบๆไปโอเคเฮ้ยอันนี้เป็นไอ้นี่ดีกว่ามันไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าดินนะครับนะโอเคแค่นี้พอขุดตรงนี้รอบๆนี้ออกไปครับผมได้ละแล้วก็เฮ้ยนี่มันดินไอ้บ้าเอ้ยไม่ใช่นี่แล้วเราก็เอาไอ้เจ้าอันนี้คราฟมาอีกสัก1อันนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นฐานนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวเราขาดไม้นี่หว่าแล้วเราไปเอาไอ้ฟางวางทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับขวานอยู่ไหนขวานอยู่นี่โอเคตัดไม้มาไม้นี่หมดเกลี้ยงเลยหมดกระเป๋าเลยอึบโอเค13น่าจะโอเคแล้วเราก็คราฟมาสักอันหนึ่งโอเคครับผมแค่นี้ก็ได้มาแล้วนะครับแล้วเราก็เอาวางตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางเข้าบ้านเราจะเป็นทางนี้นั่นเอง นี่นี่ครับผมแล้วเราก็ต้องต่อด้วยนะต่อเป็นกำแพงแบบใหญ่ๆเลยดีไหมต่อเป็นกำแพงใหญ่ๆถ้าต่อเป็นกำแพงใหญ่ๆมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเสานะครับดูดิใช่ไหมไม่ได้แล้วอันนี้ถ้าจะต่อแบบยาวๆเป็นเสานี่มันต้องใช้อะไรนะใช้เป็นอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคถูกครับผมมันต้องใช้เป็นบล็อกนี้นะครับนี่โอเคก็เดี๋ยวไปตัดไม้เราต้องตัดไม้ใช้ไม้เยอะมากแต่ว่าท็อสเทสเรามีเยอะแล้วนั่นเองนะครับเทสนะครับนะโอเคอาจจะเรียกผิดก็ต้องขออภัยนะครับอยู่ไหนวะอยู่นี่ไปครับผมตัดไม้ทำลายป่าเยอะๆครับถ้าเราเจอเควสแล้วสามารถรับได้ด้วยนะรับได้ด้วยนะครับถ้าเราเจอเควสนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้เราหิวอาหารครับผมอาหารของเราหมดแล้วเหรออาหารหมดแล้วเหรอเราต้องสร้างที่ย่างก่อนด้วยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวไปสร้างที่ย่างก่อนดีกว่านะครับต้นไม้เดี๋ยวค่อยตัดแล้วกันกำแพงเดี๋ยวเราจะเอาสูงสักประมาณ5นะประมาณ5ก็น่าจะโอเคนะครับประมาณ5น่าจะโอเคสร้างแคมป์ไฟแล้วก็เอาวางในบ้านไปเลยครับผมจุดในบ้านไปเลยนะโอเคแยกไม้ไปสักหน่อยคราฟปิ้งอาหารครับผมเรามี9ใช่ไหมเรามีอยู่9เดี๋ยวเราต้องใส่ในนี้เปล่าวะเอาไม่ใช่มันต้องใส่ในไหนเนี่ยแป๊บนึงนะอ๋อต้องจุดไฟก่อนต้องเปิดไฟก่อนครับใส่ไม้ไปนี่แล้วก็เราก็สามารถย่างได้แล้วนั่นเองนะครับมีเนื้อด้วยว่ะนี่เราย่างอันนี้นี่เราสามารถคราฟได้ครับผมคราฟไป9เลยนะเพราะว่าตอนนี้เรานี่หิวมากนะครับแล้วก็เลือดลดโอ้โหเดี๋ยวเอาเบอร์รี่มากินก่อนโอ้โหเลือดลดเร็วมากอ่ะคือแบบหิวแล้วเลือดลดเร็วนะครับโอ้โหยังหิวเรามี3แล้วตอนนี้โอเคกระดูกผมหักเลยว่าอยู่กินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะโอเคกินเพิ่มครับเพิ่มค่อนข้างที่จะเยอะครับได้อยู่ครับได้อยู่ตอนนี้เรามีอยู่3นะครับผมโอเคเราก็ไปตัดไม้ต่อเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการไม้เยอะมากอันนี้เดี๋ยวใช้อันนี้ตัดดิโอ้โหได้แค่2เองตอนนี้เวลเรา12แล้วครับผมเลเวล12ไม้นี่ต้องใช้เยอะครับโอเคตึ๊บตัดไปชึบวันนี้บอกเลยว่าเราจะต้องสร้างที่อยู่อาศัยก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยไปจับพวกสัตว์อื่นนะครับนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีที่อยู่อาศัยนี่มันก็จะอะไรอยู่นั่นเองได้อีก10ครับอันนี้ต้นไม้คือแบบมันจะหมดป่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือแบบว่าแบบมันจะหมดป่าแล้วอะนะโอ้โหแล้วไอ้เจ้าแบบบรูโน่คอยาวอ๋อไม่ใช่บรูโน่นี่หว่ามันก็ใช่โอเคครับผมตัดไปแค่นี้ก็น่าจะพอหรือเปล่าพอแล้วมั้งเนี่ยดูก่อนในน้ำมีอะไรบ้างมีกระเบนครับผมสามารถเก็บได้ไหมสาหร่ายเก็บได้ครับเฮ้ยชิบหายแล้วเหนื่อยเฮ้ยผมเหนื่อยเดี๋ยวจมน้ำไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหพักก่อนเหนื่อยผมเหนื่อยครับต้องการ energy เอ้านั่งไม่ได้เดี๋ยวโอเคอ๋อต้องหมอบเลยนะผมว่าผมตั้งค่าเป็นไอ้นี่แล้วไม่ใช่เหรอวะเป็นแบบว่านั่งอ๋อกดคอนโทรลก็ถูกแล้วเนี่ยมันนั่งในน้ำไม่ได้อะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรานี่ไปไหนนะคราฟก่อนเป็นอันนี้79คือแบบเยอะมากครับผมเอาตัวไหนอ๋อเราไม่สามารถคราฟได้ผมนึกว่าตัวไหนผมตายเดี๋ยวเราจะตั้งด้วยบ้านไม้ก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกสำรวจในคลาสต่อไปครับเดี๋ยววันนี้บ้านเราต้องเอาให้เสร็จก่อนนั่นเองนะครับอาจจะดำเนินเรื่องช้าต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคตึ๊บแล้วก็ต้องกระโดดป้ายนิดเรียบร้อยมันก็ค่อนข้างที่จะมาขับยากนิดนึงนะไม่นิดนึงเลยแหละยากอยู่นะโอเคต่อไปแถวนึงก่อนผมว่าไม่พอเลยเนี่ย ไม่น่าจะพอว่ะ79ก็ยังไม่พอครับผมเดี๋ยวเราต้องไปหาไม้เพิ่มอีกนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปหาไม้ก่อนแล้วกันไปครับขี่เจ้าพิชชี่ไปงามให้ด้วยเราต้องการเนื้อนี่อ่ะนี่อ่ะโดโดวิธีสังเกตจากมันตายนะครับคือว่ามันจะมีตัวอะไรคล้ายๆแบบตกลงมานะครับเป็นแบบออร่าแสงแบบเนี้ยดูนะเนี่ยครับคืออันนี้คือเลือดมันนะครับนะถ้าใกล้ตายมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ใครที่สังเกตไม่เป็นครับก็สามารถดูได้นะครับว่าสังเกตยังไงวิธีการตายของสัตว์มันจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถดูแบบนี้ได้นั่นเองนะครับไปครับผมวิ่งยาวๆไปเดี๋ยวผมขึ้นไปตัดไม้ข้างบนไหมผมว่าเดี๋ยวไปตัดไม้ทีเดียวเลยดีกว่าขึ้นไปตัดข้างบนเลยอุ้ยชนโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนเขตมาแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าตัดต้นนี้จะได้ไม้อะไรไหมอ๋อคนละไม้ครับมันได้เป็นไม้เมจินั่นเองไม้เมจิกครับผมไม่รู้ว่าสามารถคราฟได้หรือเปล่านะสำหรับเจ้าไม้เมจิกไม่สามารถคราฟได้ครับมันเป็นคนละไม้กันนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราต้องตัดไม้พวกนี้แทนนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงแมปไหนของแผนที่เนี่ยตรงกลางเลยเนี่ยตรงกลางได้เลยนะโอเคขี่ต่อครับผมเจอไม้มาเดี๋ยวเราจะตัดทีเดียวให้หมดเลยแล้วเราก็จะไปสร้างทีเดียวนะครับไปครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมจับไอ้เจ้าไอ้นี่ไอ้เจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะเพียวเมียเพียวมอลเนี่ยเพียวเมียเพียวไพโอเมียไพโอเมียนะครับเวล27นะครับเดี๋ยวเราหาเวลเยอะเวล43ก็น่าจะโอเคจับก่อนเลยเทมมิ่งครับผมโอเคเราจะได้อีกตัวเก็บพวกเทสมาด้วยเราคราฟรอเลยแล้วกันนะครับได้เท่าไหร่49โอเคได้อยู่เวล43นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะครับเยอะเหมือนกันโอเคคลาสอยู่ครับตอนนี้มันมีเลเวลโอ้โห72กูเจอแล้วกูเปลี่ยนใจแล้วจับ2ตัวเลยเดี๋ยวจับ2ตัวเลยจับ2ตัวเลยมันจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันนั่นเองนะครับโอ้โหขี้เพียบเก็บขี้มาเป็นปุ๋ยได้ไหมไม่ได้ผมว่าเอาเวล72ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเบอร์รี่เราจะหมดแล้วโอเคเราได้เบอร์รี่เพิ่มมาอีก1กินหน่อยไหมลูกกินหน่อยไหมเลเวล72นี่เยอะมากนะครับก็ใครที่อยากจับได้สัตว์เวลเยอะมาผมแนะนำว่าสัตว์เวลเยอะดีกว่านั่นเองนะครับแต่ว่ามันหิวนานมากเลยนะโอเคหูเทมกว่าจะเทมได้นี่ค่อนข้างที่จะนานอยู่นะก็เดี๋ยวผมวิ่งเก็บพวกเบอร์รี่พวกอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนั่นเองแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันมันคราฟได้เวลอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้เวลอะไรนั่นเองนะครับเทมไปอีกครับผมเก็บไปได้เบอร์รี่ขาวครับผมเอาไว้ไอ้นี่นั่นเองนะครับเวลาเราติดสลบนะครับแล้วก็ยัดใส่พวกสัตว์เราแล้วมันก็จะตื่นไวนั่นเองนะครับเฮ้ยไปไหนลูกอย่าหนีเทมต่อไปครับตอนนี้ใกล้จะได้แล้วนะครับใกล้จะได้แล้วโอ้โหเจ้าตัวใหญ่ครับผมโซโลปอนครับผมเยอะใหญ่มากโอเคเก็บข้างหน้าไปแล้วเจ้าโดโดนี่แบบว่าสัตว์นี่แบบเราสามารถแบบฆ่ามันแล้วก็เก็บเนื้อมันมาทำชุดทำหนังอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับอยากจะหาเนื้อหาหนังก็สามารถตีเจ้าโดโดได้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเกม PixARK นี้นั่นเองนะฮะโดโดเวเบียดเฮ้ยผมเก็บไข่มันมาผมเก็บไข่มันไม่เป็นไรเหรอตอนนี้ผมได้มาแล้วครับไม่รู้ว่ามันมีอานขี่ยังนะเดี๋ยวผมดูก่อนละกันว่ามันมีอานขี่ยังอานขี่ต้องเลเวลอะไรวะขออนุญาตดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เราสามารถขี่เอาขี่ได้แล้วนะครับโอเคเหลือแต่คราฟครับว่ามันต้องคราฟยังไงคราฟได้ครับผมเอาหนังมาเวลนี่แบบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสเตมิน่าอยู่ที่360แล้วก็โอ้โหพลังโจมตี165ได้อยู่ครับผมเดี๋ยวเราลองโจมตีก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นไงครับกดคลิกขวาทำอะไรไม่ได้คอนโทรลกดซีทำอะไรไม่ได้ได้แต่คลิกซ้ายโอ้โหทีเดียวนี่หนังแตกครับผมหนังแตกครับทีเดียวเดี๋ยวดูดีว่าเลเวลมันเพิ่มเท่าไหร่โอ้โหเพิ่มน้อยมากเลยนะเพิ่มน้อยมากๆครับแต่ผมว่าบวกเจ้าไซเทราท็อปนี่ไม่น่าจะไหวนะครับนี่ไงเรียบร้อยเดี๋ยวดูเวล26ครับผมแตกหนึ่งอะไรอย่างงี้ไปครับผมเดี๋ยวขี่ไปบ้านก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดไม้ตรงนี้ด้วยโอเคตัดไม้ไปเลยรีบๆตัดครับผมก่อนที่มันจะยาวนะครับนะ ราฟมันจะยาวโอเคเดี๋ยวเจ้านี้อยู่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องคราฟ21ครับผมได้มาอีก21น่าจะโอเคนะผมว่าน่าจะโอเคน่าจะใหญ่อยู่ครับผมโอเคกำแพงไททันครับบอกเลยบ้านถามว่าบ้านพี่เอกเล็กไหมเล็กครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปขยายตอนนอกนะอันนี้เราแค่แบบอยู่อาศัยไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมค่อยไปนอกรอบเล่นเอานะครับฮึบโอเคล่วงครับล่วงตอนนี้มืดแล้วด้วยมืดแล้วนะตอนนี้น่ากลัวอยู่นะตอนมืดเพราะว่าสัตว์ดุร้ายมันจะออกนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่มสำหรับในเกมนะส่วนของจริงก็ตอนนี้5 โมงนะครับโอเคต่อไปปึ๊บต่อดิไอ้บ้ามันจะขมอบทำไมล่ะเฮ้ยมอบทำไมล่ะโอเคปึ๊บงั้นเดี๋ยวต่อแบบนี้หน่อยแล้วกันโอเคไล่มาทีละแถวเลยหมดแล้วโอ้โหไม่พอว่ะไม่พอครับผมเดี๋ยวลองดูในน้ำก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้านี่ไปเก็บเลเวลกันในช่วงตอนท้ายกันเลยดีกว่าครับผมไปลุยไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเจ้านี่เก็บเลเวลนะครับโอเคนี่ไง2 ที3 ทีแตก3 ทีแตกมาเด้เฮ้ยเอ้าแตกเองเฮ้ยโอ้โหมันโหดจังวะเนี่ยเฮ้ยแตกเองครับผมแตกเองเฉยเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือแบบผมอยากจะบอกทุกคนอีกรอบนึงนะครับว่าไอ้เจ้าเกมเนี้ยพวกมอนสเตอร์หรือว่าพวกไดโนเสาร์นะครับมันมีเลเวลที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็สมมุติว่าเรามีเลเวล72ใช่ไหมเราอาจจะแพ้เลเวล40เลเวล20ได้ด้วยนะครับคือว่าเราต้องดูตัวนะครับว่าแบบเฮ้ยไอเนี่ยมันแบบมันใช้อะไรจับมันไอตัวนี้เนี่ยมันสู้ไอตัวนู้นได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับไม่งั้นก็จะเป็นแบบผมนั่นเองนะครับนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้าหากชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะไปตามล่าหาเจ้าแรปเตอร์กันนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะเดินไปสำรวจเมืองตรงข้างหน้านี้นะครับก็โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนก็นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม